มีการเป็นโปรเจกต์พิเศษระหว่างวัชรินทร์กับสถาบันชาติใช่ไหมบ้างค่ะก็ดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่ายินดีมากๆที่ได้มาร่วมงานกับแบบโปรเจกต์ดีๆแบบนี้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราได้รับรู้ว่ามันจะมีโปรเจกต์ดีๆนะที่ได้ช่วยเหลือผู้คนที่แบบว่าบางทีเราไม่รู้หรือว่าเราเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็พอรู้ว่าเป็นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์นึงเราก็รู้สึกว่ายินดีมากๆสำหรับโปรเจกต์คนที่สารรู้สึกในตอนที่แบบมีแบบกราฟหรืออะไรต่างๆเขายื่นมือไปช่วยเหลือในหน่วยงานที่แบบว่าต้องการความช่วยเหลือแบบนี้เราเห็นอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกดีใจแทนผู้ที่แบบต้องการความช่วยเหลือทุกครั้งนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่เราพอจะช่วยเหลือใครได้เราก็อยากจะช่วยเชิญชวนนิดนึงแล้วกันรู้สึกว่าที่อยากจะร่วมบริจาคเนาะค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะถ้าใครที่อยากจะร่วมบริจาคนะคะกับอย่างของวัชรินทร์นี้นะคะก็เพียงแค่ซื้อหนึ่งกระปุกก็คุณก็ได้แบบว่าช่วยเหลือผู้คนแล้วนะคะก็คือได้ถือว่าได้ร่วมบริจาคแล้วค่ะขออนุญาตเข้าเรื่องที่สามนะคะกับพี่ป้านที่อันโซโล่เราจนคนโยงไปใหญ่โตเลยว่าเลิกคุยกันแล้วหนูก็งงว่าแบบเอ้ยทำไมมันถึงแบบโยงกันไปได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเอาจริงๆแค่การเรื่องจะ follow หรือว่า unfollow อะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบซีเรียสกับอะไรตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบมานั่งเช็คนั่งดูอะไรอย่างงี้ตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยเราทราบต้องเห็นผลป่ะคะว่าทําไมเราไม่ถามค่ะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาด้วยเราก็ไม่ก้าวก่ายดีกว่าอะไรเรามาทราบตอนไหนคะว่าแบบพี่เขาแบบ unfollow เราจากข่าวหรือว่าไงจากที่คนอื่นส่งข่าวมาด้วยซ้ําค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าปกติเราไม่ค่อยได้เนื้อนั่งอ่านข่าวอะไรแบบนี้อยู่แล้วคือตั้งแต่เราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วด้วยตอนนี้คือคุยกันอยู่ใช่ค่ะก็ยังคุยอยู่โรงแรมเห็นเหมือนแบบว่าต่างคนต่างเปิดกล้องแล้วก็เหมือนพอเราเหมือนแบบห่างๆกันอะไรเงี้ยไม่ได้ไปไหนด้วยกันคุณก็เลยมองว่าเริ่มคุยหรือเปล่าคือช่วงที่ผ่านมาเราอยู่กองแบบเกือบ7วันตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้คือพอถ่าย2เรื่องแล้วคือตอนนี้เร่งปิดกล้องทั้ง2เรื่องก็คือไม่ได้ไปไหนมาไหนจริงๆค่ะตัวปั้นก็เปิดกล้องเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้ละครของหนูก็คือเหมือนเขาเร่งออนแอร์ด้วยมันเป็นสัญญาณของการแบบถอดใจหรือว่าน้อยใจอะไรไหมคะสำหรับโอ้ทำไมคิดกันไปอะไรกันขนาดนั้นจริงๆก็คือแบบยังไม่ได้มีอะไรค่ะหลังจากอันของน้องคือเขาคุยกับเราเหมือนเดิมป่ะคะหรือว่าปริมาณมันน้อยลงไหมอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องคุยมันอาจจะหมายถึงว่าคุยน้อยลงมันอาจจะเป็นช่วงที่เราทำงานหนักกันคู่ด้วยมากกว่าอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องการ follow หรือ unfollow อะไรมันไม่ได้เกี่ยวกันให้ความสำคัญเลยค่ะตอนนี้ความสำคัญมีพัฒนาไหมหรือว่ายังเหมือนเดิมอยู่ก็ยังเหมือนเดิมที่ผ่านมาก็คือเป็นพี่น้องไม่ได้เพิ่มเดี๋ยวว่าคือที่ผ่านหรือว่าลดปกติก็คือไม่ได้คิดว่าจะต้องมาระบุว่าจะต้องอะไรยังไงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคนมองว่าตอนนี้คือปั้นจัดไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยขอใจจริงๆแต่ในการตั้งแต่เราตอบแต่ละครั้งแต่ละคนมันก็มองต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องซีเรียสอะไรที่คนจะต้องมองแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเอาเป็นว่าเราก็ยังโอเคอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนที่ปั้นเขาจริงๆเขาอันโฟลว์คนทั้งวงการเลยทุกคนโดนหมดเลยในวงการเขาโฟลว์แค่เพื่อนในวงการตรงนี้ตอนนี้เราทราบก็มาทราบจากเขาเนี่ยแหละค่ะใช่อย่างที่บอกพี่ก็เป็นช่วงติดหรือว่ายังไงของเขาเขาถึงอันโฟลว์คนทั้งวงการอันนี้ไม่แน่ใจค่ะเอาจริงๆหนูอย่างที่บอกหนูไม่ได้มานั่งเช็คว่าใครจะฟอลโล่ใครหรือว่าใครจะมาอันฟอลโล่ใครอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะคือเรื่องการเล่น IG หรือการไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วเราก็เลยแบบไม่รู้สึกสงสัยหรือว่าไม่รู้สึกถามสำหรับพี่สายยังบอกว่าเดินหน้ากับปั้นจันต่อนะคะยังเปิดใจอะไรอยู่ก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติดีกว่าค่ะเป็นไปตามกาลเวลาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้แบบรีบร้อนหรือว่าจะต้องแบบเอ๊ะจะยังไงดีอะไรที่ผ่านมารู้จักแล้วเราคิดว่าพี่เขารู้อารมณ์ประมาณไหนคะถึงแบบตัดสินใจทำแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ตอบแทนดีกว่าเนาะอันนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งเป็นความรู้สึกของเขาดีกว่าอย่างวันนี้เขายังลดหนักจิตเราอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะก่อนหน้านี้เขาก็แบบประกาศออกสื่อชัดเจนเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เขายังปฏิกิริยาเหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมช่วงแรกมันก็เขาเรียกว่าอะไรคนมันยังไม่รู้จักกันเนาะแต่พอรู้จักมันก็ไปเรื่อยๆมากกว่าเราเห็นเสียงดาวเสียงในโซเชียลเหมือนกับมีทั้งฝั่งสนับสนุนแล้วฝั่งที่แบบว่าดีใจมากเหมือนที่แบบพอมีข่าวนี้ว่าเหมือนแบบเขาอันโฟลว์เราแล้วเหมือนนั้นน่าจะไปไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ย
ก็ด้วยความที่เราไม่ค่อยได้ตามข่าวด้วยแหละเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้เห็นหรือว่าโดยความเป็นตัวเรารู้สึกว่าเราเลือกการรับรู้ข่าวสารในสิ่งที่แบบมันเป็นพลังบวกดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้คือทำงานเราก็เหนื่อยมากอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าแทบไม่ได้นอนอยู่แล้วคือแค่เนี่ยตาหนูก็โบแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงคือถ่ายละครก็แทบไม่ได้นอนอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าขอรับแต่พลังงานดีๆอะไรดีกว่าแต่จริงแล้วเราไม่มีแบบเอ๊แบบเอออยากรู้ว่าทำไมถึงโดนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพี่ๆในแก๊งมีมาบอกบ้างไหมฮะพี่น่าจะเห็นก่อนด้วยมั้งคะเห็นข่าวก่อนด้วยมั้งแต่ว่าเราก็อ๋ออะไรอย่างเงี้ยมีใครถามพี่พันธ์ไหมว่าแบบพี่พันธ์เกิดอะไรขึ้นก็รู้สึกว่าไม่ถามดีกว่าแสดงว่าไม่ได้ติดใจกับการฟอลโล่ไม่ค่ะไม่ได้ติดเพราะเราก็ฟอลโล่ใช่ค่ะมันทำให้เราสบายใจหรือสบายใจไหมเราแค่คิดว่าเราไม่ยึดติดกับอะไรพวกนี้มากมันก็จะสบายใจกว่าผมไม่ยึดติดเลยว่าใช่หรือว่าไม่หมายถึงว่าที่ไม่ยึดติดหมายถึงว่าการเล่นโซเชียลหรือว่าการที่จะต้องแบบติดตามอะไรพวกนี้หรือว่าจะต้องมานั่งกดโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรารู้สึกว่าใช้ชีวิตให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าสบายใจกว่าเพราะชีวิตจริงก็ยังอยู่ก็ยังไปกันอยู่เรื่อยๆเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรจะหวังว่าไปต่อกันได้ไหมคะในสถานะต่อไปก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเราก็คือไม่ได้แบบว่าไปเล่นนั้นหรือว่าไปกดดันตัวเองด้วยใช่ค่ะด้วยเราก็ไม่อยากกดดันตัวเองแล้วก็ไม่อยากกดดันที่เขาด้วยคือไม่ว่าจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเหมือนได้ข่าวว่าปั้นจันทร์เองจะเตรียมตัวบวชด้วยอันนี้เขาแจ้งเราไหมคะอันนี้รู้ตั้งแต่แล้วค่ะเขาจะบวชช่วงไหนปลายปีแต่ว่าอันนี้รายละเอียดในดีเทลให้พี่ทุกคนดีกว่าแต่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการจะแบบเตรียมตัวบวชเนาะไม่ใช่การคอนโทรลอะไรเงี้ยเป็นการลักกิเลสอันนี้ไม่รู้ อันนี้ไม่รู้วันนี้เราขอแบบไม่ตอบแทนพี่เขาดีกว่าเขาดิวไว้ก่อนไหมคะจะดิวก่อนแน่นอนไม่ค่ะยังไม่ได้พูดคุยกันแต่รู้แค่ว่าเขาตั้งใจจะบวชจริงจะเคลียร์คิวเป็นร่วมงานไหมคะเขายังไม่ได้ระบุวันอันนั้นหนูไม่รู้เลยค่ะใช่ค่ะก็พอเราไม่ค่อยได้ตามข่าวเราก็ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็มารู้จากพี่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ยังแฮปปี้ใช้ชีวิตเหมือนปกติก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแล้วก็ฝากติดตามละครหนูด้วยนะคะหนูเหนื่อยนะจริงโอเคขอบคุณค่ะสนุกจังเลยพี่เลย